นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัดพุทธหลวงเดือนสวนคำวัดป่าไทยอาหมเมืองลักว่าสวัสดีครับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานศิวราศิวราคือจีวรหรือจีวรวันที่26และ27ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกคืนวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567หญิงชาวบ้านจะทอผ้าพระกฐินศิวราเพียงชั่วข้ามคืนคือจุลกฐินและจะถวายผ้าพระกฐินแด่คณะสงฆ์บิณฑบาตในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกฐินในครั้งนี้มาด้วยความเคารพงานจัดขึ้นณเมืองหลวงเก่าไทยอาหมที่เมืองเดือนสวนคำวัดป่าไทยอาหมเมืองหลวงแห่งนี้สร้างโดยเจ้าหลวงเสือกาฟ้าชาวไทยอาหมอพยพมาจากเมืองมาวปัจจุบันคือเมืองริลี่เป็นเมืองชายแดนจีนพม่านำโดยเจ้าหลวงเสือกาฟ้าไปสร้างอาณาจักรไทยอาหมระยะนั้นนับถือศาสนาพุทธแล้วแต่ต่อมาวัดถูกรื้อและเอาไปสร้างสุสานกษัตริย์ใต้เมืองมาวในอดีตตีผู้กามแตกโดยการสนับสนุนของจีนมีอำนาจอยู่ประมาณ200ปีอังวะจึงเอาชนะได้เพราะเมืองมาวอ่อนแอเมื่อปี2562มีการรื้อฟื้นพุทธศาสนาในเมืองหลวงไทยอาหมขึ้นสร้างวัดไทยขึ้นใหม่ด้วยความริเริ่มของด็อกเตอร์อิสระสุวรรณบุญนำคณะไปสร้างวัดมีพิธีวางศิลาฤกษ์วัดหลวงเดือนสวนคำรัฐอัสสัมประเทศอินเดียวันที่25มกราคมพุทธศักราช2562เวลา 8:08 นาทีตามเวลาท้องถิ่นชื่อวัดหลวงเมืองเดือนสวนคำเขตแจ้ไร่ดอยปัจจุบันมีชาวไทยอาหมบวชพระมากขึ้นโดยไปทำพิธีบวชที่วัดไทยพุทธคยาวัดหลวงเมืองเดือนสวนคำอยู่ที่หมู่บ้านสาลิมูเทียคอนสากรซิมลุกุรีรัฐอัสสัมอินเดียภาพนี้เป็นการเวียนเทียนที่วัดหลวงเมืองสวนคำในโอกาสวันอาสาฬหบูชาคนไตอาหมและคนพันไตเชื่อในเลข101ตาประทีปต้อง101ดวงถ้าสร้างเจดีย์สถูปหรือพระธาตุต้อง8เหลี่ยมในอัสสัมผู้ที่ถือว่าตัวเองเป็นไตอาหมมีเกือบ10ล้านคนส่วนไตอื่นเช่นคำตี้คำยางผาเกรวมกันหลายแสนคนไตกลุ่มนี้ถูกดูดกลืนโดยกระแสพราหมณ์ทำให้ทิ้งภาษาวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งศาสนาพุทธแม้ว่ามีความพยายามรื้อฟื้นสำหรับไทอาหมก็ยังนับว่าน้อยอยู่คนรุ่นใหม่แทบไม่เชื่อว่าชาวเมืองมาเมืองขอนที่เจ้าหลวงเสือกาฟ้าอพยพมาเป็นชาวพุทธมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธเหมือนกับไตอื่นแต่พุทธศาสนาที่นั่นผสมผสานแบบพุทธผู้กามพุทธแบบจีนและเต๋าผสมผสานจนเป็นพุทธพื้นบ้านทำนองไหว้พระทำบุญเข้าวัดแต่ไหว้ผีทั้งผีบรรพบุรุษผีธรรมชาติและผีอื่นๆเจ้าหลวงเสือกาฟ้าที่อพยพมาได้นำพระที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆมาด้วยพระเหล่านี้กลายเป็นหมอหลวงถือลัทธิฟ้าหลวงมักเกี่ยวกับการทำขวัญและไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษการจุดเทียนจะจุด101เล่มเพื่อสื่อถึงเบื้องบนนิยมสร้างอาคาร8เหลี่ยมเจดีย์สถูปพระธาตุจำนวนมากเป็น8เหลี่ยมรวมทั้งศาลาที่วัดวันที่31มกราคมทุกปีเป็นวันไทยอาหมจากประเพณีแม่ด้ำแม่ผีไหว้บรรพบุรุษและผีต่างๆผมเห็นคลิปเล่าถึงที่ฝังศพกษัตริย์ที่เมืองแจ้ไร่ดอยก็ขอถือโอกาสนำมาให้ดูและแปลไทยไว้ด้วยวันนี้นำข่าวงานจุลกฐินของชาวไทยอาหมในรัฐอัสสัมอินเดียมาแจ้งให้ทราบหากมีอะไรคืบหน้าจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับสรายเดว meaning a dazzling city on the hill was the first capital of the powerful Thai Ahom dynastyWhose name is written in golden letters in history.
The Thaya homes integrated the Assam-Brahmaputra Valley politically and manifested a socio-cultural renaissance marked by growth of agriculture, trade, military might and patronage of the varied arts. Saraidev is also the home to the grand and rare concentration of sacred mound burial landscapes of the Thaya homes, known as moidams. Although such moidams are found in many locations in the upper Brahmaputra Valley, Saraidev is the only site with the highest concentration and most comprehensive clustering of royal mound burials. The careful sculpting of these 90 mounds measuring between 0.3 to 17 meters in height amidst natural uplifts, man-made ditches and dense foliage with the Patkai Hills as a backdrop is ethereal and a typical Ahom image of heaven. Saraidev remains an exceptional funerary landscape, a sacred land that demonstrates the stages and the journey through which a departed Thaya home royal transcends to the state of spirit and dwells in the mounds and beyond to forever protect his clan against the challenges of time.